อนามานี่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกจะเป็นเรื่องของ BRICS นะคะ BRICS ซึ่งคือกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะที่รวมไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะคะก่อนหน้านี้เขารวมตัวกันมาเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศตัวเองอะดีขึ้นนะคะโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งพาอเมริกามากนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการอัปเดตอย่างหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะสำหรับ BRICS นะคะก็คือ BRICS นะคะทำการจะออก currency ใหม่นะคะเป็น currency สำหรับใช้ใน BRICS ด้วยกันเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ประเทศที่อยากที่จะเข้ามา BRICS นะคะจำนวน19ประเทศนะคะมาใช้ currency นั้นด้วยนะคะโดยนะคะ currency ที่ว่าที่จะออกมานะคะจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของ coin แบบ token อย่างนี้นะคะแต่จะออกมาเป็นในรูปแบบของ currency เลยนะคะซึ่งคือมันก็สกุลเงินของแต่ละประเทศเลยนะคะที่ใช้ในการทำการเป็นสกุลเงินประจำประเทศนั้นๆ นะคะคืออย่างนี้นะคะคือทางอเมริกานะคะก็ได้มีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจนะคะทำให้5ประเทศเหล่านี้นะคะที่กล่าวไปนะคะบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกานะคะรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยคือนำเรื่องการทำธุรกิจการทำการค้านะคะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมากเกินไปนะคะแล้วก็อะไรที่ตัวเองไม่เห็นด้วยก็ทำการแบนไม่ให้เข้าร่วมทางเศรษฐกิจเลยนะคะทีเนี้ยคือทำให้นะคะประเทศต่างๆเหล่านี้พอเขาโดนแบนเสร็จปุ๊บเขาก็อยากที่จะทำการนะคะมีสกุลเงินกลางของพวกเขาเองที่ว่าเหมือนยุโรปมีสกุลเงินกลางเป็นยูโรอย่างนี้นะคะแล้วก็บริกส์ก็จะมีสกุลเงินกลางของเขาด้วยนะคะแล้วเป็นสกุลเงินที่จะแบ็กด้วยทองคำแล้วก็โลหะมีค่านะคะแล้วก็จะแบ็กด้วยนะคะทางทรัพย์สินมีค่าอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะตัวแทนของประเทศรัสเซียนะคะกับตัวแทนของประเทศแอฟริกาใต้นะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องบริกส์นะคะโดยทางทนายจากประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ทางนักการทูตจากภาคส่วนของแอฟริกาใต้นะคะเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าสกุลเงินเนี้ยจะออกมาในเร็วๆนี้แล้วนะคะตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าประชุมกันอยู่นะคะว่ากลไกการทำงานของมันนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อตกลงอะกรีเมนต์ต่างๆนะคะในสกุลเงินเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะและถ้าประชุมกันเสร็จแล้วนะคะก็จะทราบดีนะคะว่าจะมีข้อตกลงยังไงใช้ยังไงนะคะแล้วก็นะคะประเทศที่สนใจที่จะทำการค้ากับ BRICS นะคะก็จะได้ไม่ต้องใช้ US ดอลลาร์ต่อไปนะคะคราวนี้พออเมริกาอยากที่จะมาแบนทางเศรษฐกิจนะคะประเทศเหล่านี้เขาก็ไม่งอแล้วนะคะก็เขาก็จะมีคู่ค้าที่แบบไม่สนใจอเมริกาไม่ต้องทำตามสิ่งที่อเมริกาต้องการให้จะทำนะคะแบบถ้าเกิดว่าอเมริกาบอกว่าไม่ต้องมีสงครามรัสเซียยูเครนแต่รัสเซียบอกว่าก็ฉันจะมีจะทำไมแล้วอเมริกาบอกว่างั้นฉันจะไม่ทำการอนุญาตให้ประเทศคุณนะคะทำธุรกรรมกับฉันด้วยเงิน US ดอลลาร์ฉันจะแบนคุณอย่างเงี้ยรัสเซียก็อ่ะแล้วยังไงคุณแบนฉันไม่แคร์ฉันมีสกุลเงินของฉันออกมาใหม่นะคะคืออีกสาเหตุหนึ่งที่มีการออกสกุลเงินมาใหม่นะคะเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสกุลเงินของบราซิลนะคะสกุลเงินของรัสเซียสกุลเงินของเนี่ยประเทศพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะแอฟริกาใต้อินเดียจีนเนี่ยคือถ้าเทียบกับดอลลาร์แล้วอะประเทศพวกนี้สกุลเงินไม่ค่อยแข็งแกร่งเลยนะคะหมายถึงว่าอย่างรัสเซียอย่างเงี้ยนะคะก็จากตอนแรกนะคะมี50รูเบิลจะแลกได้1ดอลลาร์ตอนนี้ต้องมีมากถึง83รูเบิลนะคะถึงแลกได้1ดอลลาร์นะคะซึ่งมันทำให้แบบเหมือนพอสกุลเงินเขาไม่เข้มแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะคนในประเทศอเมริกาถ้าเทียบกับคนในประเทศเหล่านี้กลายเป็นว่าคนประเทศเหล่านี้จนลงนะคะเพราะว่าค่าเงินมันอ่อนลงเรื่อยๆนะคะการที่ออกอะไรแบบนี้มาก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะก็คนที่ออกมาให้ความเห็นนะคะก็ไม่ได้มีแค่ทนายกับทางตัวแทนนักการทูตแอฟริกาใต้นะคะแต่ว่ายังมีคุณอนาโตลีอักซาคอฟนะคะซึ่งเป็นประธานของดูมาคอมมิตี้นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะในบริกส์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าออกสกุลเงินเนี้ยมาเสร็จสิ้นสำเร็จแล้วนะคะก็ทำให้ทางประเทศที่สนใจเนี่ยเขาก็จะใช้สกุลเงินนี้แล้วก็หมายถึงมันจะมีประเทศเล็กๆมากมายในโลกนะคะที่ว่าสกุลเงินของประเทศเขาอ่ะมันไม่แข็งแกร่งพอนะคะทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแบบ
ใช้นะคะเงินดอลลาร์ในการเป็นสกุลเงินประจำประเทศนะคะหลายประเทศเลยนะคะรวมถึงเอลซัลวาดอร์ด้วยนะคะที่บอกว่าทำให้บิตคอยถูกกฎหมายใช้บิตคอยได้อย่างแบบแทนเงินที่ใช้กันในประเทศได้เลยนะคะเพราะสกุลเงินเขาไม่ค่อยแข็งแกร่งนะคะทำให้แบบเขาต้องหาอะไรที่มันมั่นคงมาใช้แทนนะคะคือแม้ว่านะคะคือประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะใช้ดอลลาร์แทนก็ได้แต่ว่าถ้าอเมริกาแบบมีมาตรการทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเข้มงวดมากจนเกินไปนะคะมันก็จะไม่ส่งผลดีกับคนที่มาทำเศรษฐกิจทำธุรกิจด้วยนะคะอย่างเช่นว่าตัวแทนนะคะจากคนที่มาทำเศรษฐกิจกับทำธุรกิจกับอเมริกาด้วยนะคะตัวแทนของประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีประชาชนทั่วๆไปนะคะที่แบบไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักธุรกิจที่มาทำธุรกิจข้ามประเทศนะคะประชาชนทั่วไปเขาก็อาจจะเดือดร้อนด้วยนะคะจากการที่อเมริกามีความเข้มงวดทางการเงินมากเกินไปนะคะทำให้ประเทศเล็กๆต่างๆเหล่านั้นที่เคยใช้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินในประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มมากเลยนะคะที่ว่าจะหันมาใช้นะคะเงินของบริกส์แทนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีทางคุณอานิลซุกลาวนะคะของแอฟริกาใต้ที่ออกมาเห็นด้วยกับสกุลเงินนี้ด้วยนะคะคือกล่าวได้ว่าแบบคนที่เห็นด้วยเนี่ยคือมีหลากหลายคนหลากหลายกลุ่มมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างบราซิลก็คนลาตินอเมริกาอินเดียก็คนออกเหมือนกับหน้าตาแบบเอเชียทางเอเชียใต้หน่อยอย่างนี้นะคะเป็นเชื้อชาติแบบประมาณนั้นจีนก็เป็นแบบตีมวยๆหน่อยนะคะแล้วก็แบบคือรัสเซียก็จะเป็นฝรั่งไปเลยนะคะแล้วเซาท์แอฟริกาก็จะมีแบบเป็นคนดำเป็นแบบเหมือนกับคนผิวสีไปเลยนะคะคือไม่ว่าจะแบบคนเชื้อชาติไหนสีผิวไหนเนี่ยตอนนี้ออกมาปฏิเสธถึงอำนาจของอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสิ่งนี้ทำให้นะคะอเมริกานะคะดอลลาร์จะไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วจากที่คนคาดการณ์นะคะว่าดอลลาร์หนึ่งจาก33 บาท34 บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น40 บาทแต่ถ้าสกุลเงินของบริกส์ออกมาแล้วดอลลาร์นึงอาจจะตกไปเหลือ20 บาทก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าไทยก็ไม่ได้พึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์มากเกินไปนะคะทําให้คนที่อาจจะถือคริปโตนะคะก็ซื้อคริปโตได้ด้วยสกุลเงินของบริกส์นะคะซื้อ BTC ได้ด้วยสกุลเงินใหม่ที่บริกส์จะออกมานะคะแล้วก็ทาง Stablecoin ที่เป็นดอลลาร์นะคะก็อาจจะมูลค่าลดลงมากเลยนะคะถ้าถือ 100,000 เหรียญใช่มั้ยคะแล้วก็มูลค่า3,300,000 บาทแล้วอาจจะเหลือถ้าเหลือ20 บาทก็เหลือเงินจาก3,300,000ก็เหลือแค่2 ล้านบาทเท่านั้นนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องทำการระวังดีๆนะคะพยายามจะแบบกระจายทรัพย์สินที่ตัวเองถือนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาเงินก้อนใหญ่ให้มากที่สุดนะคะสำหรับข่าวต่อไปเลยนะคะก็เป็นข่าวในเรื่องของประเทศภูฏานนะคะประเทศภูฏานนะคะเป็นประเทศที่อยู่ในนะคะบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะคะฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่แลนด์ล็อกนะคะแบบว่าไม่สามารถที่จะเดินทางมาประเทศภูฏานผ่านเรือได้นะคะเพราะไม่ได้ติดทะเลใดๆเลยนะคะทําให้นะคะก็ประเทศภูฏานเนี่ยก็อยากที่จะหาเงินเข้าประเทศนะคะแล้วก็ประเทศภูฏานนะคะมีพลังงานน้ําแบบเหลือเฟือมากเลยนะคะมีใช้เยอะมากตรงนี้ทําให้นะคะประเทศภูฏานนะคะทําการขุดบิตคอยน์ผ่านพลังงานธรรมชาติค่ะคือก่อนหน้านี้มีการแบบเหมือนกับให้ความเห็นนะคะว่าไฟฟ้าที่คนใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ใช่โซลาร์เซลล์ไม่ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่พลังงานลมไม่ใช่พลังงานน้ำแต่ว่าเป็นไม่ใช่พลังงานจากขยะที่ใช้แล้วด้วยนะแต่เป็นพลังงานจากแบบเหมือนเป็นซากฟอสซิลนะคะเป็นแบบเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแบบพลังงานจากน้ำมันเป็นพลังงานจากแก๊สนะคะเป็นพลังงานจากถ่านหินนะคะซึ่งพอมันเหมือนกับไม่ได้รักโลกในการใช้พลังงานมากๆค่ะคนก็ออกมาพูดถึงว่าฉันไม่เห็นด้วยกับ proof of work นะฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่อง bitcoin นะเพราะว่า proof of work เนี่ยเวลาคุณจะขุด bitcoin คุณจะต้องเอาเครื่องขุด bitcoin ไปเสียบกับปลั๊กไฟแล้วปลั๊กไฟอ่ะเวลาคุณใช้งานพลังงานไฟฟ้าเยอะมากๆเนี่ยคุณไม่ได้ใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปแต่คุณใช้งานจากพลังงานที่แบบใช้แล้วมีวันหมดไปนะคะซึ่งมันทำให้นะคะก็มันไม่รักโลกแล้วก็มันอาจจะแบบส่งผลเสียต่อการแบบขัดแคลนทรัพยากรของโลกได้นะคะแล้วก็คนที่มองว่าการใช้บิตคอยน์การขุดบิตคอยน์มันไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นเขาก็อาจจะมองว่าเนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองมากเกินไปนะคะกับเรื่องไร้สาระนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยนะคะรัฐบาลประเทศภูฏานนะคะเริ่มมีการขุดบิตคอยน์นะคะด้วยพลังงานธรรมชาตินะคะตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะคือขอเล่าแบ็คกราวด์อย่างนี้ก่อนนะคะคือประเทศภูฏานนะคะ
เขาเป็นประเทศที่มีน้ำใช้เยอะมากแล้วคือปกติเขาก็มีประชากรน้อยมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนช่วงหน้าฝนนะคะเขายิ่งมีน้ำใช้เยอะกว่าปกติมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาทำการแก้ไขปัญหาน้ำเยอะเกินแล้วก็แบบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะด้วยการเอาน้ำไปขายให้อินเดียนะคะเพราะอินเดียเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีน้ำจะใช้นะคะแล้วก็ภูฏานก็ทำการรีแบรนด์น้ำเนี่ยแบบคือถ้าเป็นน้ำเปล่าน้ำอะไรมาขายมันก็ได้เงินน้อยใช่ไหมภูฏานรีแบรนด์น้ำที่เอามาขายอินเดียเนี่ยด้วยการแบบเปลี่ยนจากน้ำเฉยๆเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สร้างมาจากน้ำนะคะแล้วมาขายอินเดียอินเดียก็มีไฟฟ้าพอใช้กันมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทางตัวแทนรัฐบาลของประเทศภูฏานนะคะออกมาเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่ BTC ราคา $5,000 ต่อ1 BTC นะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าเป็นเมื่อเดือนตุลาคมปี2017นะคะซึ่ง6ปีก่อนนะคะนานมากแล้วนะคะประเทศภูฏานเนี่ยรัฐบาลประเทศภูฏานนั้นซึ่งดูแบบเหมือนประเทศบ้านนอกจนๆใช่มั้ยคะเหมือนประเทศที่แบบห่างไกลความเจริญประเทศหลังเขาอะใช่มั้ยคนเขาก็จะพูดกันแบบเนี้ยแต่ว่านะคะอันนี้คือไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าประเทศเนี้ยคือล้ำยุคมากเลยนะคะคือเขานะคะทำการขุดบิตคอยผ่านพลังงานน้ำได้และทำมาตั้งแต่ปี2017แล้วอะทั้งที่ปี2017อะหลายๆคนคือยังไม่ได้รู้จักบิตคอยซะด้วยซ้ำอะและแม้แต่ปีนี้ก็ตามอะคนที่เล่นคริปโตก็ขุดบิตคอยไม่เป็นนะคะซึ่งนะคะก็ชื่อพลังงานนะคะก็เป็นพลังงานไฮโดรอิเล็กทริซิตี้นะคะตรงเนี้ยประเทศภูฏานจะต่างจากประเทศเอลซัลวาดอร์นะคะเอลซัลวาดอร์เขาแบบขุดบิตคอยด้วยวิธีธรรมชาติจะใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงแบบภูเขาไฟอะค่ะแบบพวกลาวาภูเขาไฟอย่างเงี้ยที่ได้มาโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยประเทศเอลซัลวาดอร์จะใช้อย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดภูเขาไฟใหญ่2ภูเขาไฟเลยนะคะแต่ว่าประเทศเอลซัลวาดอร์ทำเป็นโอ้อวดว่าเนี่ยเออฉันชอบบิตคอยน์มากเลยนะภูฏานอะภูฏานเขาเงียบภูฏานเขาไม่อวดนะคะแล้วก็นะคะเขาไม่บอกซะด้วยซ้ำนะคะว่าตอนเนี้ยขุดมาได้จำนวนเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็วันเดือนที่เริ่มขุดแน่ๆนะคะแบบวันเดือนปีนะคะเป็นวันเดือนปีที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แม้ว่านะคะปี2018เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบิตคอยน์จะราคาตกนะคะเหลือแบบต่ำกว่า 4,000 ซะด้วยซ้ำนะคะ4,000ดอลลาร์นะคะแต่ถึงตอนนี้ภูฏานยังโฮลด์บิตคอยน์อยู่เลยนะคะยังทำการถือบิตคอยน์อยู่เลยนะคะไม่ทำการขายบิตคอยน์ที่ขุดมาได้นะคะแล้วก็ทางภูฏานนะคะทำงานพาร์ทเนอร์ในการขุดบิตคอยน์ของประเทศภูฏานนะคะก็คือบริษัทของประเทศอเมริกานะคะที่ชื่อบริษัทบิตเดียนะคะและบริษัทบิตเดียนะคะก็ทำการนะคะเหมือนกับขุดบิตคอยนะคะผ่านการแบบใช้เทคโนโลยีใช้เงินนะคะที่ทางหนังสือพิมพ์ฟอร์บนะคะของประเทศอเมริกานะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าภูฏานลงเงินลงทุนเพื่อใช้ในการขุดบิตคอยเนี่ยค่ะซื้อเครื่องขุดบิตคอยมาแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติเพื่อการขุดเนี่ยภูฏานลงเงินนะทั้งหมด193ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะขุดบิตคอยนะคะตั้งแต่ปี2017ซึ่งเป็นปีที่แบบคนไม่รู้จักคริปโตเลยแล้วแบบคนที่รู้จักก็ไม่ค่อยเชื่อใจบิตคอยเลยนะคะแต่ประเทศนี้กลับลงเงินมากถึงเกือบ200ล้านดอลลาร์เพื่อบิตคอยนะคะก็คือตรงนี้ก็แม้ว่านะคะบางคนนะคะจะคิดว่าบิตคอยจะอุ้ยราคาผันผวนง่ายตกก็ตกแรงขึ้นก็ขึ้นแรงซื้อไปเดี๋ยวเงินคุณก็หายหมดหรอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ทาง BTC นะคะก็เนี่ยเรียกได้ว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะของการที่ BTC ราคาขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าประเทศภูฏานถือ BTC ไว้จำนวนมากนะคะทีนี้ก็ต้องดูกันไปนะคะว่าพอไม่ใช่แค่คนบางคนที่เป็น individual หรือที่เป็นแบบ VC นะคะ venture firm อะไรต่างๆเนี่ยที่แบบมาถือทาง Bitcoin นะคะมันก็เท่ากับว่าประเทศถือ Bitcoin ใช่ปะหมายถึงว่าแบบมีคนถือบิตคอยน์มีบริษัทถือบิตคอยน์แล้วก็มีประเทศถือบิตคอยน์นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คนถือบิตคอยน์แล้วถ้าไม่ใช่บริษัทถือบิตคอยน์เงี้ยถ้าประเทศถือบิตคอยน์แล้วถ้าสักวันนึงนะคะเขาขายบิตคอยน์ทั้งหมดทั้งกระเป๋าเลยนะคะขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะราคา BTC จะหล่นตุ๊บมาแรงๆเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้า BTC เนี่ยถูกถือโดยประเทศนะคะไม่ได้ถูกถือโดย individual นะคะมันก็ต้องจำนวนการถือมันก็ต้องเยอะมากกว่ามากๆอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเขาเทขายรวดเดียวเลยเนี่ยราคาบิตคอยจะอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหรือเปล่านะคะนี่ก็ไม่มีใครทราบได้นะคะทีเนี้ยก็เรียกได้ว่านะคะทำให้นะคะจำนวนไฟฟ้าที่มีในประเทศเนี่ยใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าประเทศภูฏานนะคะมีประชากรน้อยถ้าเทียบกับอเมริกาประชากรเยอะกว่านะคะแล้วก็ถ้าเทียบกันแล้วนะคะคืออเมริกานะคะมีจำนวน
ประชากรต่อหัวนะคะต่อคนนะคะที่ได้รับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอนะคะเท่าๆภูฏานเลยนะคะแม้ว่าภูฏานจะเป็นประเทศเล็กๆที่แบบเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแบบประเทศที่ไม่ค่อยมีอะไรนะคะคนไม่ได้แต่งตัวแบรนด์เนมหรูหราประเทศไม่ได้มีแบบเหมือนแฟชั่นอะไรที่มันแบบเหมือนล้ำยุคไปกว่าชาติตะวันตกแล้วก็ประเทศไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะคะแม้ว่าอย่างนั้น ก็ตามนะคะแต่ว่าถือว่าภูฏานนี่ค่อนข้างรวยเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบนอกจากเทียบกับอเมริกานะคะแล้วมาเทียบกับภูฏานกับเอลซัลวาดอร์นะคะจะได้ว่าประเทศเอลซัลวาดอร์นะคะก็มีบิตคอยน์ซิตี้นะคะซึ่งพอหลังจากที่นำให้บิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ใช้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะแล้วมีบิตคอยน์ซิตี้เนี่ยซึ่งได้รับรางวัลว่าเป็นซิตี้ที่มีดีไซน์อาร์คิเทคเจอร์ยอดเยี่ยมนะคะซิตี้เหล่านั้นเนี่ยที่ใช้พลังงานธรรมชาติจากภูเขาไฟนะคะก็ได้รับความนิยมมากนะคะแบบในการแบบจากพวกผู้มีอำนาจทางการเมืองนะคะว่าจะทำการสร้างซิตี้นั้นให้ดีที่สุดนะคะข่าวต่อไปเลยนะคะก็คือข่าวของ Level Finance นะคะ Level Finance คือโปรโตคอลนึงนะคะที่อยู่ใน Binance Smart Chain นะคะและ Level Finance นะคะก็ถูกแฮกเงินกว่า1ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่งโดนแฮกเองเนี่ยนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะและที่ Level Finance โดนแฮกเงิน1ล้านดอลลาร์เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่า Smart Contract นะคะเขามีบั๊กนะคะซึ่ง Smart Contract ที่มีบั๊กนะคะทำให้สูญเสียโทเค็น LVL ทั้งหมด 214,000 โทเค็นเลยนะคะแล้วพอคนแฮกมาได้เขาก็ไปสวอปเป็น 3,345 BNB นะคะเพราะมันอยู่ใน Binance Smart Chain นะคะแล้วสวอปเสร็จปุ๊บเขากดขายเลยนะคะแล้วก็ที่นี้นะคะคือที่เขาถูกแฮกนะคะที่ Smart Contract มีบั๊กมีดีเทลตามประมาณนี้นะคะก็คือทาง Level Finance นะคะเขามีระบบ referral นะคะก็คือการชวนเพื่อนมาใช้ Level Finance ด้วยกันนะคะแล้วถ้าชวนเพื่อนมาใช้อ่ะแล้วก็จะมีโค้ดในการชวนเพื่อนนะคะแล้วก็พอชวนเพื่อนมาใช้นะคะมีโค้ดในการชวนเพื่อนเสร็จปุ๊บเรากรอกโค้ดในการชวนเพื่อนใน Level Finance Connect Wallet เรากับทาง Level Finance นะคะแล้วก็ไปกดเคลมรางวัลนะคะหลังจากการใส่โค้ดชวนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะให้เอาอีกกระเป๋าตังค์นึงไปกดเคลมรางวัลทีนี้อีกกระเป๋าตังค์นึงนี้นะคะก็กดเคลมรางวัลแล้วแทนที่แบบโค้ดเดียวจะใช้ได้แค่รอบเดียวแล้วไม่สามารถใช้รอบที่2ได้อีกไม่สามารถเคลมรางวัลซ้ำๆได้อีกนะคะแต่ว่า Decentralized Exchange ดังกล่าวนี้นะคะซึ่งคือ Level Finance นะคะคือทำการเคลมโค้ดชวนเพื่อนอะได้บ่อยมากนะคะแล้วแบบกดเคลมได้ไม่มีลิมิตเลยนะคะทำให้แบบแฮกเกอร์ก็แบบอ่ะฉันจะกดอีก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 แบบเหมือนกับใช้โค้ดอันเดิมอะค่ะกดเคลมเพื่อให้รางวัลจาก Level Finance อะเข้ามาที่กระเป๋าของแฮกเกอร์นะคะแฮกเกอร์ก็ไม่คืนด้วยไม่ทักไปบอกทาง Level Finance ด้วยนะคะแล้วประเด็นอีกประเด็นใหญ่นึงอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือ Level Finance เนี่ยเขาไม่ได้มีทีมในการแก้บั๊กตลอดเวลาไม่ได้มีทีมในการแบบแก้ไข Smart Contract ที่แย่ให้กลายเป็นดีตลอดเวลานะคะเพชชิลนะคะบอกว่านะคะทาง Level Finance นะคะถูกแฮกจาก Level Referral Controller V2 Smart Contract นะคะนี่คือชื่อ Smart Contract ของเขานะคะซึ่งแทนที่เขาจะแบบมีทีมที่จะแบบคอยแก้ไขปัญหาตลอดเวลาป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์ดูดเงินลูกค้าคนอื่นออกไปนะคะเพราะมันมีระบบ Decentralized Exchange ที่ชื่อว่า Level Finance นะคะมันมีระบบวาง LP นะคะมีระบบดาวด้วยนะคะซึ่งแบบเงินของลูกค้าของ Level Finance นะคะก็อยู่ในเนี้ยนะคะอยู่กับทาง Level Finance นะคะแล้วก็ทาง Level Finance น่ะที่เงินลูกค้าไปอยู่ในนั้นน่ะแล้วเขาคิดจะแจกเงินจากโค้ชชวนเพื่อนนะคะแจกคริปโตนะคะแล้วกลายเป็นว่าพอแฮกเกอร์ดูดคริปโตมาได้มากมายขนาดเนี้ยนะคะทำให้เงินลูกค้าส่วนกลางมันหายไปนะคะแต่ว่า Level Finance ก็บอกแค่ว่าอ่ะงั้นฉันจะซ่อมไม่เสร็จซ่อม Smart Contract ให้เสร็จภายใน12ชั่วโมงแล้วกันซึ่งพอมากถึง12ชั่วโมงนะคะแฮกเกอร์ก็ทำการแฮกเพิ่มอีกได้ไม่หยุดไม่หย่อนนะคะซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยมาเพิ่มเติมว่าแฮกเกอร์ได้มีการแฮกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่า Pexchill ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเนี่ยผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะ Smart Contract ยังไม่แก้เลยนะคะแล้วก็คือทาง Cointelegraph ก็เช็คแล้วนะคะก็เป็นความจริงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะโดนแฮกติดกันถึง48ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับ Level Finance นะคะซึ่งเรียกได้ว่าถือว่าเป็นพฤษภาธมินของ Level Finance อย่างแท้จริงนะคะตรงที่ว่าขึ้นเดือนพฤษภามาก็โดนแฮกซะแล้วนะคะแล้วก็ Level Finance นะคะก็ทางทีมยืนยันว่า Liquidity Pool นะคะกับทาง DAO ต่างๆนะคะไม่ได้รับผลกระทบจากแอทแทคดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็คือทางนี่นะคะ Level Finance นะคะจะปิดระบบของการชวนเพื่อนนะคะชั่วคราวยังไม่มีกำหนดนะคะคือชั่วคราวแต่ไม่มีกำหนดปิดไปเลยไม่ให้มีโค้ชชวนเพื่อนเลยนะคะจนกว่าจะซ่อม Smart Contract นี้เสร็จแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันไม่มีบั๊กไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะคะ
ก็สำหรับใครที่แบบชอบใช้ Level Finance มากๆชอบ Connect Wallet กับ Level Finance หรือว่าชอบในการเอาเงินไปวาง LP นะคะไปลง Liquidity ไปที่ Pool ไหนก็ตามของ Level Finance นะคะหรือว่าใช้ Decentralized Exchange ของ Level Finance ในการ Swap Crypto นะคะก็อยากให้ลดละเลิกนะคะคืออยากจะให้แบบหยุดใช้โปรโตคอลนี้ก่อนนะคะเพราะเขาเริ่มที่จะแบบมึนๆในเรื่องของบั๊กนะคะแบบมีบั๊กแล้วก็แก้ไม่ค่อยได้นะคะก็ทางทีมก็แจ้งใน Discord นะคะแล้วก็ใน Twitter ว่าจะแก้เต็มที่นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นข่าวในเรื่องของ Phantom Solana Wallet นะคะคือ Phantom เนี่ย PHANTOM นะคะเป็น Wallet นะคะในที่เรารู้จักกันในเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชันนะคะใน App Store ใน Play Store นะคะแล้วก็ในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์นะคะคือก่อนหน้านี้มันนะคะWallet เนี้ยนะคะซึ่งเป็น Self Custodial นะคะมีคริปโตใน Wallet นี้ถือว่าเราถือเองนะคะไม่ได้ให้ใครมาถือให้นะคะก่อนหน้านี้นะคะมีนาคม2021ออกเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์มามกราคม2022เวอร์ชั่นแอปพลิเคชัน iOS แล้วก็เมษายน2022เวอร์ชั่นแอปพลิเคชันเป็น Android นะคะซึ่งถือว่าเป็น Wallet ที่ใหม่มากๆเลยนะคะเพิ่งออกมาเมื่อปี2022ที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็กลายเป็น Wallet ที่นิยมใช้สูงที่สุดใน Solana Chain แล้วนะคะนิยมใช้มากกว่า Walletอย่างอื่นชนิดอื่นนะคะซึ่ง Wallet Phantom นะคะก็ได้ทำการนะคะร่วมมือกับเชนอื่นนะคะเพราะคนเขาไม่ค่อยใช้ Solana Chain กันแล้วนะคะคืออย่าง Magic Eden น่ะซัพพอร์ตเชนอื่นที่มากกว่า Solana Chain ทั้งที่เขาจะให้ Solana Chain เป็นลูกค้าหลักลูกค้ารายเดียวก็ได้นะคะแต่เขาไม่ทำนะคะเพราะคนไม่ค่อยใช้ Solana Chain กันแล้วนะคะ Magic Eden ก็เลยซัพพอร์ต Ethereum Chain กับ Polygon Chain นะคะทีเนี้ยทางแอป Phantom นะคะเว็บ Phantom ด้วยนะคะก็ทำการนะคะบอกว่าคนเก็บคริปโตเก็บ NFT ใน wallet ของตัวเองนะคะผ่าน Ethereum Chain ผ่าน Polygon Chain หรือผ่าน Solana Chain ก็ได้นะคะคือถ้าใครมีแอป Phantom อยู่นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณมี NFT อยู่ Solana Chain แล้วคุณมีคริปโตอยู่ Solana Chain แล้วคุณต้องการ bridge NFT bridge คริปโตมา chain อื่นนะคะคุณก็สามารถทำได้นะคะผ่านเนี่ยแอป Phantom นี้นะคะแล้วก็ไอ้เรื่อง Recovery Seed Phrase นะคะถ้าเป็น Ethereum กับ Solana มันจะเป็น seed phrase คนละแบบกันนะคะก็สามารถที่จะ import seed phrase ต่างๆนี้นะคะจากแอป MetaMask ได้นะคะหรือว่าเป็นแอป EVM แอปอื่นๆได้นะคะ import เข้ามาได้เลยนะคะใน Wallet Connect นะคะแล้วก็ตรงนี้การ bridge token bridge NFT นะคะก็จะทำได้ผ่านคลิกเดียวเลยนะคะการขาย NFT เนี่ยบางคนบอกว่าซื้อ NFT เนี่ยซื้อง่ายมากแต่พอขายรอนานมากกว่าจะขายออกนะคะ Phantom ก็จะกว้านซื้อ NFT นะคะแบบว่าถ้า NFT ที่คุณซื้อมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ใน Ethereum Chain Polygon Chain Solana Chain นะคะแล้ว Phantom จะทำวิธีการคล้ายๆกับ Magic Eden นะคะตรงที่ว่า Floor Price ของ NFT นั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่นะปัจจุบันนี้แล้วสมมุติว่า Floor Price อยู่ที่ 0.7 ETH แล้วทางแอป Phantom อะค่ะบอกว่าถ้าคุณตั้ง 0.7 คุณอาจจะขายออกก็ได้อาจจะขายไม่ออกก็ได้นะคะถ้าคุณอยากขายในราคา 0.6 เราจะซื้อคุณทันทีเลยคุณจะขายออกทันทีเลยแล้วแบบคุณจะมาขายให้เราอย่างนี้นะคะนั่นคือการขาย NFT โดยทันทีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทาง Phantom นะคะก็ยังแบบทำการอินทิเกตนะคะ DApp ต่างๆเข้ามาใน Phantom ด้วยนะคะอย่างเช่นมีการใช้ Blur นะคะใช้ Uni Swap Aave นะคะ Magic Eden แล้วก็ทางอื่นๆได้นะคะในที่ OpenSea ด้วยนะคะใช้อะไรต่างๆพวกนี้ในแอปPhantom ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทาง CEO ของ Phantom นะคะให้เหตุผลบอกว่าคือมันเป็นมัลติเชนแล้วนะคะเขาก็โพสต์ทวิตเตอร์มานะคะว่าเนี่ย Phantom Multi Chain is rolling out today นะคะโลกเป็นมัลติเชนแล้วทุกคนนิยมใช้มัลติเชนมากกว่าที่จะใช้ Solana Chain เดียวหรือ Ethereum Chain เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็น Wallet เราก็เลยควรจะสนับสนุนหลายเชนนะคะแต่นี่คิดว่ามันมีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือ Solana คนเขาเลิกใช้กันแล้วเขาก็เลยพยายามออกเชนอื่นมานะคะที่แบบแทน Wallet Solana เพื่อมาทดแทน Solana อย่างถาวรเลยนะคะเพราะว่า Wallet ต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาไม่ได้มีรายได้มาจาก Solana แล้วอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือแอป Phantom อะค่ะมันพยายามจะรีแบรนด์ตัวเองใหม่นะคะเพราะว่ามันเคยถูกแฮกแล้วแบบคนที่ใช้งาน Phantom เสีย NFT เสียคริปโตเป็นจำนวนมากนะคะมันเพิ่งออกมาปีที่แล้วเองนะคะแต่ว่าคนถูกแฮกจำนวนมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้ Phantom บอกว่าในเวอร์ชั่นเบต้าเทสเน็ตนะคะที่เคยออกมานะคะสำหรับ Ethereum Chain Polygon Chain นะคะคนเคยทดลองใช้ Testnet นะคะ 100,000 คนนะคะมากกว่า 100,000 คนซะด้วยซ้ำนะคะอันนี้เป็นประกาศของทางบริษัท Phantom เองนะคะก็บอกว่าคนเคยใช้มากกว่า 100,000 คนแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันใช้งานได้จริงแล้วมันปลอดภัยนะคะแล้วก็
จะอัปเดตในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันฟิชชิงแล้วก็สแกมแอทแทกนะคะแล้วอัปเดตแล้วก็พบว่ามี 18,000 แฮกเกอร์นะคะที่มาว่ายเวียนอยู่ในแฟนทอมนะคะซึ่งทางแอปแฟนทอมก็ได้บล็อกแอคเคาท์นั้นถาวรว่าไม่ให้ทำการเทรดไม่ให้ทำการแบบใช้ดีแอปต่างๆในแฟนทอมอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งคนที่ถูกแฮกเนี่ยเป็นเหยื่อนะคะก็เป็นเซเลบริตี้มากมายด้วยนะคะไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะคะอย่างเควินโรสหรือเซธกรีนก็ถูกแฮกนะคะจากการพิจารณา85ล้านธุรกรรมนะคะเพราะว่ามีแค่ 18,000 แฮกเกอร์เท่านั้นนะคะที่เขาทำการแบนไปนะคะแล้วก็นะคะก็ในอนาคตนะคะเขาจะแบบทำการแบบพัฒนาเรื่องการบริดจ์ต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ทำการถือคริปโตถือ NFT ที่อยู่ในเชนต่างๆเราเนี่ยใน Phantom ได้สำเร็จแล้วนะคะกล่าวคือนะคะเมื่อก่อน Phantom คือถือได้แค่ใน Solana Chain โอนได้แค่ใน Solana Chain บริดจ์ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้บิสกำลังจะได้ในอนาคตกำลังจะทำแต่ถือคริปโตถือ NFT ใน Ethereum Chain ใน Polygon Chain ได้แล้วนะคะซึ่งก็พอเป็น Private Wallet อย่างนี้นะคะไม่ใช่ Central Exchange นะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะทำอะไรบางอย่างมาเพื่อที่จะแข่งขันกับ MetaMask นะคะเพราะว่า MetaMask นะคะในระยะหลังมานี้นะคะมีบั๊กมากมายนะคะไม่สามารถที่จะทำอะไรหลายอย่างได้นะคะกดซ่อน NFT ที่เราอยากจะซ่อนก็กดไม่ได้นะคะกด Connect Wallet มันก็มีมาตรการความปลอดภัยที่อัปเดตมานะคะเว็บไซต์ที่แบบNFT ที่มี utility มากมายของ MetaMask นะคะก็ไม่สามารถที่จะ connect wallet ได้นะคะเพราะว่าเว็บไซต์นั้นไม่สีเขียวพอนะคะแล้วไม่คนถือ NFT ก็ลำบากนะคะแม้แต่ ENS นะคะคุณลองเข้าดูสิ Ethereum Name Service อะ connect wallet กับ MetaMask ไม่ได้นะคะ World of Women นะคะ NFT ชื่อดังเลยนะคะที่ floor price คือแทบจะถึง1 ETH อยู่แล้วนะคะกด connect wallet ผ่าน MetaMask ไม่ได้นะคะเพราะ MetaMask เนี่ยมันมีบั๊กมากมายนะคะแล้วก็ทีเนี้ยก็เหมือนมันมีมาตรการอัปเดตความปลอดภัยเพื่อแก้ไขบั๊กแล้วแบบแอปพวกนั้นอ่ะหรือโปรโตคอลพวกนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยที่มากเพียงพอนะคะทำให้ MetaMask เนี่ยก็ได้ทำการนะคะเหมือนกับว่าไม่มีคนนิยมใช้มากเท่าที่ควรแล้วนะคะซึ่งนั่นนะคะทำให้คนหันมาใช้ Private Wallet เจ้าอื่นแทนนะคะแล้วก็ทาง Uniswap นะคะก็ออก Private Wallet มาเป็นในแอปพลิเคชันมือถือมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็ตลาดแข่งขันสูงนะคะในเรื่องของ Wallet นะคะก็วันนี้ขอฝากไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะThank you.